ครับสวัสดีครับครูปอนะครับในช่อง Gory Music Studio นะครับวันนี้จะมาสอนเพลงพระสัญญานะครับเพลงนี้ก็น่าสนใจดีนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในจังหวะ 3-4 นะครับก็มี request ด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงไหนที่ตกหล่นยังไงเนี่ยลองทักเข้ามาในเพจได้นะครับยินก็ให้สิทธิ์คนละ1เพลงอะไรประมาณนี้ในการสอนนะครับช่วงนี้ก็จะเตรียมสอนในส่วนอื่นด้วยนะครับก็เลยจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวกลับมาแน่นอนนะครับทีนี้พระสัญญานะครับอันนี้จะเป็นเพลงที่อยู่ใน 3-4 นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเจอเพลงที่เป็นจังหวะนี้แล้วนะครับทีนี้ในเพลง 3-4 นี่ก็คือ1ห้องเนี่ยมี3จังหวะนะครับก็เราก็นับไปเลย1 2 3นะครับทีนี้ก่อนจะไปดูว่ามันดีดยังไงเนี่ยมาดูคอร์ดกันก่อนนะครับทีนี้เพลงนี้จริงๆเนี่ยมันอยู่ในคีย์ B-flat นะครับผมเนี่ยมาเล่นพอเล่นกีตาร์เนี่ยB flat มันจะจับยากนิดนึงนะครับผมมาเปลี่ยนเป็น G นะแล้วเราต้องหนีบคาโปในเฟสที่3นะครับอันนี้พอเราหนีบอันนี้ถ้าเกิดเราเล่นกับ YouTube นะครับแล้วก็เสียงร้องเนี่ยในคีย์ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ดีก็ได้เลยนะเพราะว่าผมเองก็ร้องก็ได้อยู่นะครับก็พอมาหนีบแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งงงนะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเล่นกับเปียโนหรือเบสเนี่ยมันยังอยู่ในคีย์ B flat นะครับแต่ว่ามันมาจับในรูปของฟอร์ม G นะครับทีนี้คอร์ดที่ใช้นะครับก็จะมีคอร์ด G นะครับคอร์ด A minor นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูคอร์ดกันก่อนนะ G A minor แล้วก็ B minor นะครับทาบหรือไม่ทาบก็ได้นะครับแล้วก็มีคอร์ด C นะครับ C ตรงนี้ผมก็จับเป็น C9 อย่างนี้นะครับคอร์ด D นะครับแล้วก็ D sus4 นะครับผมก็เพิ่มนิ้วก้อยเข้าไปตรงนี้แล้วก็คอร์ด E minor นะครับแล้วก็มีคอร์ดที่เสริมเข้ามานะครับก็จะเป็นคอร์ด A นะครับเป็นสีสันนะครับทีนี้ในเพลงนี้เดี๋ยวมาจังหวะในการดีดของมันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะก็จะเป็นลงขึ้นขึ้น1 2 3 1 2เดี๋ยวจะสอนในแบบเก่าด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดีดกันก่อนนะครับลองจับคอร์ด G นะครับจับคอร์ด G แล้วก็มาดีดด้วยกันนะครับ1 2 3แล้วพอเราได้เซตคอร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้เซตคอร์ดนะครับมาดูเป็นเซตคอร์ดก็จะมีอยู่2เซตเมนหลักๆนะครับก็จะเป็นเหมือนท่อนเวอร์สแล้วก็ท่อนคอรัสนะครับในท่อนเวอร์สก่อนเลยนะครับผมแบ่งไปเป็น2ส่วนนะก็คือในส่วนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเป็น8ห้องนี่ก็จะเป็นคอร์ด G 1ห้อง C 1ห้อง D 1ห้องแล้วก็มา G 1ห้องนะครับแล้วก็ E minor 1ห้องแล้วก็มี A ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น D เนี่ยD sus4 1ห้องแล้วก็ D 1ห้องนะครับหรือตรงนั้นจะเล่นเป็น D 2ห้องก็ได้นะครับอันนี้คือเซตแรกนะครับแล้วก็ในเซตที่2นี่ก็จะคล้ายๆกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะได้เล่นยาวๆเลยนะเซตที่2นี่ก็จะเป็นที่มันมาต่อกันเลยนี่ก็จะเป็น G 1ห้อง C 1ห้อง D 1ห้อง E minor 1ห้องนะครับแล้วก็ C 1ห้อง D 1ห้องแล้วก็ G 2ห้องนะครับเดี๋ยวมาเล่นต่อกันยาวๆเลยก็คือเล่นแพทเทิร์นนี้นะฝึกจับคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดให้คล่องก่อนนะครับมาลองดูด้วยกันนะจังหวะ 3-4 นะครับ 1 2 3 แล้วก็ไปท่อนฮุกนะครับทีนี้ในเซตคอร์ดของท่อนฮุกนะครับก็จะมีเป็น C 1ห้อง D 1ห้องนะครับ B minor 1ห้อง E minor 1ห้องนะครับแล้วก็ A minor 1ห้อง D sus4 1ห้องนะครับแล้วก็ G 2ห้องเล่นอันนี้2รอบนะครับในของท่อนฮุกนะครับมาลองดูกันนะครับยังไม่ต้องร้องนะลองฝึกเล่นไว้ก่อนนะครับ1 2 3
ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในการเล่นนะครับแล้วก็มันจะมีไอ้ตัวที่เป็นคอร์ดเสริมคอร์ดอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการเกาเนี่ยเดี๋ยวผมสอนไว้ให้คร่าวๆด้วยนะครับในตัวอย่างเนี่ยที่จะไปเล่นในเพลงนะครับผมจะเล่นในรอบแรกเนี่ยเล่นเป็นเกาก่อนนะครับแล้วก็พอในรอบที่2เนี่ยก็จะเล่นเป็นดีดแบบที่สอนเมื่อกี้เลยนะทีนี้ในส่วนของการเกานะครับผมจะใช้เป็นแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับเราจะต้องรู้ตัวเบสของแต่ละตัวก่อนนะครับอันนี้ผมสอนเฉพาะในส่วนของในตัวเริ่มแล้วกันนะครับที่ใช้อยู่4คอร์ดนะก็คือเป็นในตอนเริ่มเนี่ยมันจะเป็น G C แล้วก็ D แล้วก็ G นะครับคอร์ด G ก็ผมก็จะจับเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเบสเนี่ยสายที่6นะครับแล้วก็ C เนี่ยผมก็เลื่อนลงมานะครับก็เบสสายที่5 D ก็เบสสายที่เบสจะอยู่ในสายที่4นะครับแล้วก็ B minor เนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าจับทาบนะถ้าไม่จับทาบเนี่ยผมก็จะจับเป็นในรูปแบบนี้นะครับใช้เบสตัวสายที่5นะครับ A minor ก็เบสอยู่ในสายที่5นะครับ A ก็ผมก็จะใช้เป็นเหมือนกับเบสจริงๆมันก็จะเป็นเบสแล้วก็ดีดขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยผมจะใช้เป็นแพทเทิร์นก็จะเป็นเหมือนเบสกับสาย1นะครับแล้วก็เกาขึ้นมานะครับหมายถึงว่าตรงข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็น1 2 3 1 2 3นะครับมันจะพอดีกันนะครับกับจังหวะ3 4นะครับนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 and 2 and 3 1 and 2 and 3 1 and 2 and 3ลองฝึกอันนี้ก่อนนะครับ E minor ก็ได้นะครับ E minor ก็อยู่ในสายที่6นะครับ E minor ก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องจับก็ได้นะครับเริ่มแรกเนี่ยด้วยตัวสายเบสกับเนี่ยแล้วก็ผมใช้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้นะครับไม่ใช่นิ้วก้อยพูดผิดไปลองดูในที่ผมสอนเกี่ยวกับแพทเทิร์นที่นิยมเกานะครับในเพลงโบสถ์เนี่ยก็อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นหนึ่งนะครับนี่เบสกับสายที่1เนี่ยพร้อมกันนะครับแล้วก็สายที่2สายที่3แล้วก็1 2 3มันก็จะพอดีนะครับมันจะเป็น1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3นี่เกาคร่าวๆนะครับเผื่อว่าถ้าใครอยากไปฝึกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในเพลงก็จะเป็นนี่ครับผมใช้เฉพาะอันนี้ผมเกาให้ดูเฉพาะในส่วนของต้นนะเดี๋ยวถ้าเกิดทั้งเพลงเนี่ยยังไงเดี๋ยวดูในตอนที่ผมใช้แพทเทิร์นนี้แหละทั้งเพลงเลยนะครับดูในตอนที่เล่นไปกับเพลงดูก็ได้นะครับแต่ว่าหลักการของมันก็คือเราหาตัวเบสให้เจอนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลองพร้อมๆกันนะครับOne, two, three. One and two and three. And one and two and three. One, two, three. One and two and 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 three. One and two.ก็ลองไปฝึกดูนะครับแต่ว่าถ้าเกาเนี่ยก็จะยากนิดนึงในการร้องด้วยนะครับก็เลยถ้าเกิดว่าผมเล่นเองเนี่ยเราต้องร้องเองเนี่ยผมจะดีดนะครับมากกว่านะครับแต่ถ้ามีคนนึงร้องก็ไปลองเกาดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูเล่นกับตัวอย่างเพลงนะครับผมเปิด YouTube ไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นรอบแรกผมเกาก่อนนะครับแล้วก็รอบที่2ก็จะเป็นการดีดแบบที่สอนไปแบบง่ายๆนะครับThank you.
ป็นไงบ้างครับก็ไปลองฝึกดูนะครับแล้วถ้าเกิดจะกาวยังไงเนี่ยเริ่มจากช้าๆก่อนนะครับแล้วถ้าเราได้แพทเทิร์นมันรู้ตัวเบสของแต่ละคอร์ดเนี่ยก็ใช้แพทเทิร์นนั้นนะครับทั้งเพลงเลยนะครับแต่ว่าเกาก็จะยากกว่านิดนึงนะครับก็ต้องใช้เวลาฝึกมากกว่านะครับโอเคครับยังไงก็ไปลองฝึกดูนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้ยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่แรกว่าจะเกาให้ทั้งเพลงแล้วแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะใช้เวลาเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆหลักการเนี่ยมันมีอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปลองดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงลองบอกมานะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องได้รับพรนะครับเดี๋ยวเพลงที่รีเควสยังไงทยอยทำเรื่อยๆนะครับพอดีเพลงนี้เนี่ยมันน่าสนใจก็เลยหยิบมาทำก่อนนะครับผมไม่ได้ว่าเพลงไหนก่อนหลังอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับแล้วก็กำลังเรียบเรียงแล้วก็ทำโคเวอร์มากกว่านะครับช่วงนี้แล้วก็แต่งเพลงอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ในช่องอาจจะลงคลิปใหม่ๆน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ทยอยลงเรื่อยๆนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงฝากช่องไว้ด้วยนะครับ Gory Music Studio นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยเกี่ยวกับการเล่นดนตรีนมัสการหรือว่าโดยเฉพาะกีตาร์อย่างเงี้ยก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับขอพระเจ้าอวยพรครับ